พูดแล้วมันก็เสียใจนะพูดแล้วมันก็สุขอยู่หลายๆคนถามเอมี่อยากรู้ว่าเสือยังทำงานกับเอมี่อยู่หรือเปล่ายังมีสัญญาอยู่ไหมมีถึงน้องจะพูดว่าอะไรก็ตามสัญญายังอยู่ที่พี่ถามเรื่องที่มาเราทราบเรื่องที่มีคนสีแอบติด GPS ใต้ท้องรถอ๋อใช่ค่ะจริงๆเอมี่ทราบตั้งแต่ตอนที่เอมี่ท้องแล้วแต่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าสภาพร่างกายมันไม่พร้อมที่จะไฟแล้วก็ใกล้จะคลอดแล้วด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเอมี่ไม่อยากให้มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับลูกมากแต่ว่าวันนี้เรื่องที่เอมี่โดนติด GPS ต้องขอโทษมากๆที่เอมี่ยังพูดมากกว่านี้ไม่ได้ขอให้รอทนายก่อนนะคะรอทนายแล้วก็รอผู้ใหญ่เข้ามาพูดเองดีกว่าว่ามันควรจะเป็นไปในทางรูปแบบไหนแต่ว่าตอนนี้เราได้ดำเนินการหลายๆอย่างครบหมดแล้วค่ะเราพอจะเดาถึงสาเหตุได้ไหมคะว่าเขามาติดตามเรามาสะกดอะไรตามเราทำไมอันนี้เอมมี่ไว้รอพูดทีเดียวเลยค่ะไว้แถลงข่าวทีเดียวเลยเอมมี่อยากจะทำให้เป็นเคสสตาร์ดดี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแต่ว่าครั้งนี้เอมมี่มองว่ามันเกินไปก็ไว้รอแถลงข่าวทีเดียวเลยค่ะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะสัญญาแสดงว่าความคืบหน้ามีแล้วมีแล้วค่ะแต่เคสนี้จะเอาให้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมมันต้องถึงที่สุดแน่นอนค่ะก็เนาะเราเป็นผู้ถูกกระทำตอนแรกที่ทราบไม่ตกใจไหมคะที่รู้ว่ามีอุ้ยร้องไห้เลยค่ะร้องไห้ไม่ได้ร้องแค่เราคนเดียวมันร้องทั้งบ้านเพราะว่าเราท้องอยู่เนาะก็เรื่องนี้เอมี่สัญญาไม่น่าจะเกินเดือนหน้าไม่น่าจะเกินเดือนหน้าเอมี่แถลงข่าวแน่นอนเพราะว่าไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเสียรูปคดีด้วยแล้วก็อยากให้เป็นทางผู้ใหญ่และทางทนายพูดเอมี่น่าจะพูดแล้วชัดเจนมากกว่าเอมี่พูดค่ะงั้นพอจะบอกได้ไหมว่าเราทราบตัวคนที่ทำหรือยังอ๋อทราบแล้วแน่นอนค่ะทราบอยู่แล้วหาตัวรู้แล้วว่าเป็นใครรู้ค่ะถามความรู้สึกหน่อยมันเป็นความกลัวเป็นความหวาดระแวงเป็นความยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องความปลอดภัยของเราความโกรธด้วยแล้วก็ความหวาดระแวงความกลัวทุกอย่างเพราะว่าพูดตรงๆตอนนี้ลูกเอมี่สุขภาพจิตไม่ดีแล้วไม่ใช่สุขภาพจิตเขาเรียกว่านะลูกเรากลายเป็นเด็กขี้ตกใจน้องอะตอมอะค่ะดังนั้นอะไรที่มันเคยพูดแล้วว่าอะไรที่กระทบกับลูกเอมี่ไม่ยอมเนาะแล้วก็เรื่องนี้ขอให้เป็นทนายพูดกลัวอิทธิพลไหมครับเพราะว่ามีคนไว้ให้ทนายมาพูดดีกว่าค่ะว่ามันจะกลัวหรือไม่กลัวถามว่าตัวเรามันกลัวไหมทุกคนมันกลัวหมดแหละเราตัวเปล่าเล่าเปียวไม่ได้มีใครด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เอมี่ขอให้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนแต่เอมี่สัญญาเดือนหน้าแถลงข่าวแน่นอนค่ะไปไหนแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพี่แม้กระทั่งแก๊ปหนูยังหลอนเลยค่ะเห็นแก๊ปเห็นใครใส่หมวกอีโม่งก็นึกว่าเฮ้ยมีคนตามหรือเปล่าเพราะมันตามจริงค่ะมีคนตามจริงถามถึงเรื่องวันครั้งแรกที่เราทราบว่าเป็นคนติด GPS เราทราบได้ยังไงอะคะเซนค่ะเซนในเรื่องบางเรื่องที่เรามีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเรื่องภายในครอบครัวถึงมีคนอื่นรู้ก็เลยคิดเล่นๆว่าพ่อลองไปดูใต้ท้องรถซิก็มีจริงๆก็เจอเลยใช่ค่ะเนาะเรื่องนี้ขอให้เป็นของทนายเนาะนะคะสัญญาเอมี่เดือนหน้าเอมี่จัดเต็มให้แน่นอนปาพร้อมหมายสารด้วยนะคะน้องให้ทนายเป็นคนออกมาพูดดีกว่าหนูกลัวพูดเยอะไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีด้วยแล้วก็จริงๆตอนแรกเราไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้แต่มันก็หลุดไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรก็ระวังตัวมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็แค่ระวังตัวมากขึ้นถือว่าตอนนี้เรามีหลักฐานแน่นเลยไหมคะแน่นค่ะเห็นหน้าตาชัดเจนสู้คนมีสีเรากลัวมันกลัวทุกคนล่ะค่ะกลัวทุกคนแหละแต่เอมี่มองว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรเอมี่เชื่อว่าศาลท่านต้องให้ความยุติธรรมกับเราคือเรามั่นใจในหลักฐานที่มีมั่นใจมากมั่นใจที่สุดค่ะโอเคได้มีการพูดคุยกับเขาไหมไม่ขอให้ทนายพูดดีกว่าเนาะเรื่องนี้เอมี่มองว่าพอแค่นี้ก่อนกลัวเราล้มไหมครับฮะคดีเราล้มหนูก็ไม่ยอมสิหนูไม่ยอมแน่นอนกลัวมันเงียบไปเลยไหมไม่เงียบเดือนหน้าหนูก็ไม่ให้เงียบแล้วก็ถึงบอกพี่ๆว่าพอก่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวเอาเดือนหน้าให้มันดังช่วยต้องช่วยหนูด้วยนะคะต้องช่วยหนูด้วยค่ะงั้นเอาเรื่องพี่การเรื่องครอบครัวพี่การในฐานะที่เราคลุกคลีอัปเดตให้ฟังหน่อยตอนนี้เขาเคลียร์กันตรงไหนแล้วคะเดี๋ยวนะหนูอะเมื่อกี้ได้ยินมาจริงๆแล้วพี่ๆน่าจะรู้ก่อนหนูนะตื่นมาก็ตกใจว่ามีการไลฟ์จากฝั่งโน้นด้วยใช่ไหมคะจริงๆถ้าพูดถึงสุขภาพร่างกายของพี่การนะเวลานี้พี่การยังเจ็บแขนหนักมากเขาก็กลัวว่าเขาจะพี่การด้วยซ้ำเนาะแล้วก็ยังคงร้องไห้ทุกวันค่ะรอลูกกลับมา
แสดงว่าสภาพจิตใจพิการตอนนี้ก็ยังไม่ได้โอเคไม่โอเคค่ะเขาเอมมี่เขาคุยกับเขาพยายามเหมือนเข้มแข็งอ่ะพยายามเหมือนทำให้ตัวเองเข้มแข็งแต่ว่าเขาบอกการยังทำใจตรงนี้ไม่ได้เพราะเขาเคยอยู่กับลูกเขาทุกวันเคยเจอลูกเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราได้พูดคุยกับพิการไหมเขามีทางออกเรื่องนี้ให้ตัวเองยังไงบ้างนะคะเขาก็พูดนะว่ายังไงเขาก็อยากให้ลูกเขากลับมาใจเขาก็อยากไปตามลูกเขาด้วยแต่เอมมี่ก็มองว่าก็อย่าไปทำแบบนั้นเลยเพราะว่าเขาก็โตแล้วเดี๋ยวไปก็เกิดเรื่องเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ให้มันแล้วแต่เขาแล้วกันถ้าเขากับเนื้อกับตัวหรือเขาคิดอะไรได้ก็ให้เขากลับมาบ้านแล้วกันพ่อกับแม่ยังรออยู่ก็อยากให้สงสารคุณพ่อคุณแม่เยอะๆนะคะบางทีแม่ทำไปอ่ะเขาเป็นเพราะความห่วงลูกอ่ะเนาะก็อยากให้เข้าใจแม่เขาด้วยมันต้องใช้เวลาไหมคะมันก็ต้องใช้เวลาแหละแต่ว่าเขาก็พูดอยู่ว่านี่มันก็จะ2เดือนแล้วเขาไม่ได้เจอหน้าลูกเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่การอยากให้ฝากบอกเลยจริงๆคือถ้าจะพาแม่ไปตรวจแม่รออยู่อย่าโพสต์อะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าโพสต์แล้วไม่ทำอ่ะเหมือนโพสต์ว่าจะพาแม่ไปตรวจแม่ก็รออยู่ว่าจะพาเขาไปตรวจนะก็ฝากบอกตรงนี้ว่าโอเคคุณแม่รออยู่อยากให้แม่ไปตรวจแม่ก็รอถ้าไม่มีรถก็บอกแม่เขาส่งรถไปรับก็ได้นะคะเนาะแต่เอมี่ก็มองว่าก็ยังไปไหนมาไหนได้อยู่ก็แสดงว่ามีรถแหละเนาะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้คุณแม่เขาก็ให้เอมี่อ่ะเขาก็เตรียมกับเอมี่เตรียมรถ BM ให้น้องเสือให้เอารถไปให้เสือเลยแต่มันก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเนาะระหว่างเอมี่กับเสืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้คุณฮันนี่เขาพูดดีกว่าถ้าใครอยากรู้เนาะเพราะว่าไม่อยากพูดเยอะก็เอาเป็นว่าตัวเอมมี่เองสัญญายังอยู่กับเอมมี่นะคะไม่ว่าน้องจะพูดว่าอะไรสัญญายังอยู่กับเอมมี่ดีกับเอมมี่เอมมี่ดีต่อดีกับเอมมี่เอมมี่โคตรรักแต่ถ้าเมื่อไหร่ดีกับเอมมี่มากๆนะคะบอกแค่นี้แหละไม่อยากพูดเยอะจริงๆถามว่าพูดแล้วมันก็ขึ้นนะพูดแล้วมันก็เสียใจนะพูดแล้วมันก็สุขอยู่เนาะเพราะว่าเราก็ดันเข้ามาทุกอย่างอ่ะก็เอาเป็นว่าไม่ใช่เรื่องของเอมมี่จะพูดกับเสือแค่เรื่องงานนะคะพูดกับเสือแค่เรื่องงานแล้วก็เรื่องพ่อแม่เขาก็อยากให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาแล้วเพราะว่าพอเข้าไปยุ่งมากๆคนก็ด่าเอมมี่ว่าหิวแสงเนาะก็มีอะไรให้ถามพี่การเองแต่ถ้าติดต่อพี่การไม่ได้เอมมี่ขอเป็นตัวประสานให้เนาะว่าสะดวกไหมให้นักข่าวเข้าไปหาได้ไหมเอมมี่ขอประสานแค่ตรงนี้แล้วก็หลายๆคนถามเอมมี่อยากรู้ว่าเสือยังทำงานกับเอมมี่อยู่หรือเปล่ายังมีสัญญาอยู่ไหมมีถึงน้องจะพูดว่าอะไรก็ตามสัญญายังอยู่ที่พี่ได้ข่าวว่าสัญญาไม่มีระบุด้วยนี่ว่าไปถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะหางานให้เขาไหมตอนนี้จริงๆก็หางานให้แต่ก็เสนอไปหลายที่แต่ก็เนื่องจากมันเกิดเรื่องที่มันดราม่าความกตัญญูอะเนาะมันเราไม่ได้บูลลี่หรือเราไม่ได้สกัดอะไรน้องนะพยายามดันน้องในทุกๆอย่างแต่อย่างที่บอกว่าประเทศที่เราอยู่มันเป็นประเทศไทยมันเป็นสังคมไทยดังนั้นเรื่องความกตัญญูมันมาอันดับแรกจริงอยู่หลายๆคนอาจจะถล่มพี่การในช่วงที่อุ๊ยก็เพราะว่าแม่เป็นแบบนี้แต่ถ้าในตัวเอมมี่เป็นทั้งแม่และลูกเอมมี่จะเข้าใจดีและเอมมี่ไม่ได้เข้าข้างพี่การขอชี้แจงตรงนี้เลยจริงๆจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เข้าข้างแม่แต่มันไม่มีใครที่ไหนที่จะไปบอกให้ลูกเกลียดแม่เป็นไปไม่ได้และตลอดเวลาที่ผ่านมาเอมมี่กับฮันนี่ช่วยเสือมาโดยตลอดอันนี้กล้าพูดได้ถ้ามีการติดต่อมาแล้วก็เรียกอันนี้นะคะถ้ามีการติดต่อมาก็เรียกเรียกแต่เขาจะอยากทำงานกับเอมมี่อยู่ไหมอันนี้มันแล้วแต่เขานี่ถึงขั้นจะร้องไห้เลยค่ะมันเป็นความรู้สึกของมันอาจจะอะไรไม่มันมีนักข่าวถามเอมมี่อ๋อโอเคหลายๆคนถามเอมมี่ว่าน้องไม่อยากทำงานกับเอมมี่หรอมันมีคำพูดเนี้ยมันสุกนะเคยถามน้องไหมเหมือนตอนนี้เสือกำลังพยายามตัดขาดจากพี่เอมมี่อยู่ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงหนูไม่รู้ว่าน้องจะตัดขาดจากเอมมี่ไหมซึ่งเอมมี่ก็มองว่าเอมมี่ไม่ผิดนี่แล้วเอมมี่มาทำอะไรน้องอ่ะฮันนี่นี่เหมือนขี้ข้าน้องเลยเอมมี่กล้าพูดได้นะเอมมี่ที่เราเหมือนจะร้องไห้คือเสียความรู้สึกที่เราปลูกปั้นมาตั้งแต่แรกๆเพื่อจับดันเข้าวงการมันเสียใจเพราะว่าคุณแม่เขาก็มั่นใจคุณพ่อเขาก็มั่นใจในตัวเราที่ผ่านมาน้องพูดว่าเอมมี่ไม่เป็นกลางก็เลยอยากถามน้องว่าพี่ไม่เป็นกลางตรงไหนวันที่พี่อยู่ในบ้านวันที่พี่อยู่ในเหตุการณ์ที่เอมมี่อยู่กับเสือวันที่เสือนอนอยู่ที่บ้านเอมมี่เห็นหมดทุกอย่างมันมีสิ่งหนึ่งที่เอมมี่ทำมากกว่าที่คนธรรมดาปกติทั่วไปปกป้องน้องไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ถึงบอกว่าเอมมี่ไม่เป็นกลางจริงๆไม่ได้อยากให้มาสัมภาษณ์เรื่องนี้แต่ในเมื่อไปไหนทุกคนก็ถามว่าอ้าว
น้องไม่อยากทำงานกับเอมมี่แล้วหรอไม่สะดวกใจทำงานกับเอมมี่หรอน้องพูดแบบนี้โอเคเอมมี่กล้าพูดวันนี้ว่าน้องพูดจริงแต่เอมมี่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ผู้ใหญ่เขาเลือกที่จะทำงานกับเราดังนั้นเอมมี่ก็ถึงจะบอกว่ากลับมานะพวกพี่สองคนยังรออยู่อันนี้ร้องไห้เพราะน้อยใจเสือหรอคะหรือยังไงมันเสียใจค่ะมันเสียใจมากกว่ามันจุกอะมันพอมันรู้เรื่องนี้แล้วมันแบบโทอ่ะไม่ใช่แค่เอมี่ที่ร้องไห้ฮันนี่พัททุกคนที่ดูแลกันอยู่มันเสียใจกันหมดแหละตั้งแต่เกิดเรื่องความสัมพันธ์การพูดคุยไม่มีเลยไม่เคยได้คุยกับเสืออีกเลยค่ะไม่เคยได้คุยกับเสืออีกเลยทั้งที่เอมี่พยายามติดต่อถามแม้กระทั่งเรื่องหนังคุยแล้วใช่ไหมอ่านแล้วอีกนอไม่มีรีพลายไม่มีอะไรเลยคือเราส่งไปเขาไม่อ่านข้อความเราเขาอ่านค่ะไม่ตอบแต่เขาไม่ตอบก็เลยอยากรู้ว่าพี่ผิดอะไรถ้าคิดว่าเอมมี่ไม่ดีก็บอกมาเลยว่าเอมมี่ไม่ดีตรงไหนเพราะที่ผ่านมาเอมมี่อยู่ข้างเขาโดยตลอดยังจำคำที่เสือพูดได้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งเสือไม่ได้เป็นลูกพ่อแม่แล้วอ่ะพี่จะยังอยู่ข้างเสืออยู่ไหมแล้วพี่ตอบเสือว่ายังไงเอมมี่ครับพร้อมที่จะยกเลิกสัญญาหรือฉีกสัญญากับเสือไหมขอเอมมี่ไปคุยกับฮันนี่ก่อนเพราะว่าเราอยู่ข้างเขามาตลอดเราไม่ได้ไปบอกว่ามาเซ็นสัญญากับพี่นะพี่จะดูแลเสือเองแต่ทุกอย่างทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือคุณแม่เขาเป็นคนมาขอเราว่าอย่าทิ้งเสือนะจนทุกวันนี้สิ่งที่เอมมี่จุกอยู่ในอกพี่การโทรมาทุกวันว่าอย่าเพิ่งทิ้งน้องนะอย่าเพิ่งทิ้งน้องไปไหนนะจริงๆเสือเป็นคนดีเสือเป็นคนน่ารักเขาพูดกับเอมมี่แบบนี้ตลอดมันก็จุกอะถามฮันนี่ดีกว่าฮันนี่ไหวไหมอะมันไม่มีใครไหวหรอกถึงแต่จริงๆเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ผิดเราก็ได้พูดแค่กันว่ารอเนาะเดี๋ยวน้องก็กลับมาแต่สัญญายังอยู่กับเอมมี่และไม่มีระบุว่าสิ้นสุดด้วยเอมมี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนนี้เหนื่อยกับการที่แบบว่าเราจะต้องมาปั้นคนคนนึงไหมถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วนะตอนแรกท้อมีพี่ๆนักข่าวหลายคนมันเหนื่อยนะมึงเขาบอกไม่ต้องมาอยู่เบื้องหลังแล้วไหมไม่ต้องปั้นใครหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มาปั้นสาวๆแล้วเฮงมากเลย มาปั้นผู้หญิงแล้วมันมีความรู้สึกมันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตงานดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็สาวๆก็น่ารักค่ะก็บอกตรงๆทุกวันนี้ยังรักเสือเป็นห่วงเสืออยากให้น้องกลับมาดูมีแนวโน้มยังไงบ้างคะแต่ถามว่าน้องจะกลับมาหาเราไหมอันนี้เราไม่รู้เลยนะแต่ก็แค่อยากจะบอกน้องว่าพี่เอมมี่ยังรออยู่ยังรอที่จะป้อนงานให้กับน้องอยู่จ้าโอเคค่ะ